สวัสดีครับผมได้ข่าวว่าทางการกัมพูชาจะพาคณะมาดูการก่อสร้างปราสาทวัดภูม่านฟ้าที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ว่ารูปแบบการก่อสร้างลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดหรือไม่ผมเคยทำคลิปเผยแพร่ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566ในเนื้อหากล่าวถึงประเด็นดราม่าวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์จากที่เมื่อช่วงปี2564ได้มีประเด็นเดือดในโลกโซเชียลของกัมพูชาว่าวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างเลียนแบบนครวัดมรดกโลกของชาวกัมพูชาแต่ประเด็นดราม่านี้ก็ได้สงบลงไปหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook แล้วว่าวัดภูม่านฟ้าไม่ได้มีการสร้างเลียนแบบหรือมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับที่นครวัดแต่อย่างใดอีกทั้งทางวัดภูม่านฟ้าเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการก่อสร้างปราสาทเกิดจากจินตนาการล้วนๆไม่ได้เลียนแบบมาจากนครวัดทำให้ดราม่าร้อนๆระหว่างประเทศนี้ได้จบลงไปต่อมาประเด็นดราม่ายังคงมีฝ่ายที่พร้อมลุกโชนอยู่เสมอโดยล่าสุดทางเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาบอกว่าทางโซเชียลของประเทศกัมพูชาเริ่มยกประเด็นการเลียนแบบนครวัดของวัดภูม่านฟ้าขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งและหนักถึงขั้นจะฟ้องยูเนสโกเลยด้วยโดยมีใจความดังนี้โซเชียลกัมพูชาเดือดมองว่าการสร้างวัดในประเทศไทยลอกแบบมาจากปราสาทนครวัดเป็นการสร้างเลียนแบบจากการแถลงการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาวันที่26เดือน9ปีคริสต์ศักราช2023ไม่ได้ระบุชัดในแถลงการอาจเพื่อลดกระแสสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและประสานทางไทยรวมทั้งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วเพื่อไม่ให้ใช้แบบนครวัดนี่คือตัวอย่างความไม่เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมตามที่เป็นจริงเพราะฝรั่งเขียนข้อมูลไว้แบบนี้ความจริงคือปราสาทนครวัดผู้สร้างคือพระเจ้าสุริยวรมังที่2บรรพบุรุษของท่านอยู่ที่บ้านตะลุงเก่าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ดูตามแผนที่นี้ก็ได้เมื่อท่านได้เป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็ได้สร้างปราสาทนครวัดหลังจากนั้นอีก 1,000 ปีก็มีการสร้างปราสาทวัดภูม่านฟ้าที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มีขนาด 1,000 ไร่หรือ 1.6 ล้านตารางเมตรมีพื้นที่เท่ากับบริเวณปราสาทนครวัดแต่รูปแบบจะแตกต่างกันท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่าไม่มีรูปแบบที่เขียนแปลนไว้ในกระดาษแต่เป็นจินตนาการของท่านเองว่าจะสร้างแบบไหนรูปแบบมีการผสมผสานกันทั้งปรางสามยอดที่ลพบุรีปราสาทหินที่หมายที่นครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งที่บุรีรัมย์ทางวัดไม่มีบัญชีธนาคารให้บริจาคเงินท่านใดจะช่วยบริจาค การก่อสร้างก็ให้เดินทางไปบริจาคที่วัดได้โดยตรงการก่อสร้างจะดำเนินการไปเรื่อยๆราว3ชั่วอายุคนก็น่าจะสำเร็จสิ่งที่คนเขมรกลัวคือกลัวว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแย่งนักท่องเที่ยวไปจากนครวัดจึงต้องมาตรวจสอบว่ารูปแบบการก่อสร้างลอกเลียนแบบนครวัดหรือไม่ชาวเขมรคงไม่ทราบว่าผู้สร้างปราสาทนครวัดกับผู้สร้างปราสาทวัดภูม่านฟ้าอยู่ภูมิลำเนาเดียวกันพูดให้เข้าใจในภาษาปัจจุบันคืออยู่จังหวัดเดียวกันสิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่รู้และไม่เข้าใจอะไรของชาวเขมรเลยผมเห็นคลิปในช่องจิปบิกไทยแลนด์ก็ขออนุญาตเจ้าของช่องนำมาเผยแพร่ต่อจะตัดเอาบางข้อความมาประกอบจะมีลิงก์ให้ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเข้าไปดูในช่องต้นฉบับเพิ่มเติมได้ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยThank you.
ลิปมีการสนทนากันดังนี้ครับกูก็เลยตะโกนบอกมันไปว่าพวกมึงเนี่ยเดือดตายเด้อเดี๋ยวกูจะเอาไอ้คนที่สร้างพนมรุ้งก็สร้างที่ไม้เนี่ยมาสร้างให้พวกมึงดูอีกครั้งนึงตอนนี้พวกของเนี่ยมันรับชาติมาเกิดกันหมดแล้วกูจะให้มันมาสร้างให้มึงเห็นเลยว่าไอ้ที่มึงสงสัยเอาไว้เนี่ยมึงจะได้หายสงสัยสักทีทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแดงเอ้ยอะไรเนี่ยยิ่งแต่นักวิชาการเขาเอากระดาษไขเนี่ยไปรีดใกล้ไอ้ภาษาคอมครับครับแล้วเขาก็เอามาแผลใช่ทีนี้พอมาแผลขึ้นมาเนี่ยมันแผลทิศแผลถูกมันก็มันถูก 10% อีก 90% ไม่มีใครแผลภาษาคอมถูกเพราะภาษาคอมนี่มันเป็นภาษาโค้ดที่เขาจะเขียนเอาไว้เป็นตัวย่อเขามันไม่สามารถที่จะมาผสมกันเหมือนภาษาไทยเขาบอกถ้าจะมาเขียนกันแบบแต่งเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาหินที่ไหนมาแกะมันก็จะต้องนั่งสลักหินเขาก็เลยจะเขียนเอาไว้แค่ตัวหนึ่งแล้วก็ให้แปลเรื่องหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนเขียนนี่ไม่ได้ไอ้คนเขียนนี่ไม่ได้แปลไอ้คนแปลไอ้คนเขียนไม่ได้สร้างไอ้คนสร้างไม่ได้เขียนแล้วมึงจะไปแปลทูได้ยังไงเขาก็เลยบอกแล้วกูจะคือไปสร้างให้เขาดูเขาจะได้หายสงสัยทีว่าภาษาที่ใหญ่ๆเนี่ยมันสร้างกันได้ยังไงกูก็เลยมาถามมึงอยากจะให้มึงเนี่ยไปรับงานการก่อสร้างภาษาที่ใหญ่ขั้นหนึ่งเพราะว่าทุก 1,000 ปีเนี่ยพวกขอมจะปั๊บมาสร้างให้เขาดีแล้วก็ทุกนี่มันก็ได้แล้วนี่มันก็ได้ 1,000 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการก่อสร้างพนมรุ้งขึ้นมาเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ 1,000 ปีทีนี้ทุก 1,000 ปีเนี่ยจะมีการก่อสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่อีก1ครั้งอะไรบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกสื่อทุกสำนักเนี่ยเขาให้ความสำคัญพวกบรมันมากแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะคือคลำหาเหตุผลว่าทำไมพวกขอมันถึงเสื่อมสลายและมันเสื่อมสลายเพราะเหตุใดและมันเสื่อมเพราะอะไรแล้วอยู่ๆมันสร้างแบบใหญ่โตมโหฬารและอยู่ๆมันยุบตัวลงอ่ะมันยุบตัวแบบไหนมันไปแบบไหนมันยังเป็นคำถามที่คนต้องการอยากรู้ใช่เป็นปริศนาแต่ว่าผู้กับผู้เธอนะเขาก็เลยบอกว่าผู้กับผู้เธอคำอธิบายนี้จะไม่มีใครอธิบายได้ถ้าไม่ใช่พวกขอมจริงๆแต่ตอนนี้พวกมึงก็ปั๊บมาเกิดกันหมดแล้วมึงจงสร้างให้เขาดูก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยอธิบายเรื่องราวของพวกขอมของฝั่งว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงไอ้พวกประสาทที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันใช่เม็ดเป็นการก่อสร้างเท่าไรมันใช่การเวลาเท่าไรมันใช่คนเท่าไรมันใช่ความอุตสาหะวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ